mindset นะครับ mindset ก็คือ mindset ที่เมื่อกี้น้องเช็คถามนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะใช้วิธีการ VI แต่ว่าผมก็จะเป็นแนวไฮบริดนิดนึงนะครับก็คือผมจะดูกราฟประกอบด้วยนะครับดูกราฟประกอบด้วยแล้วก็คือจริงๆอ่ะจุดเปลี่ยนผมเนี่ยถ้าตัวแรกจริงๆคือผมลงทุนในหุ้นรถไฟฟ้าไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้านะรถไฟฟ้าขนส่งชนเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแยกระหว่างรถไฟฟ้ากับทางด่วนครับถ้าใครเคยลงทุนราวประมาณ10กว่าปีจะต้องรู้จักแต่ว่าจะบอกชื่อหุ้นได้ไหมได้ก็บอกเราเถอะทุกคนน่าจะรู้จักครับน่าจะขึ้นกันอยู่แล้ว BMCL กับ BECL ตอนนั้น BMCL เนี่ยก็คือมันกำลังจะขาดทุนมันกำลังจะกินทุนจนหมดนะฮะก็คือจะล้มละลายใกล้ล้มละลายแล้วทีเนี้ย BECL เป็นทางด่วนซึ่งทางด่วนเนี่ยมันเป็นแคชคาวคือเป็นหุ้นที่ดีมากเพราะว่าเราขึ้นทางด่วนแล้วก็จ่ายเงินสดใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็วิธีในการแก้ไขว่ารถไฟฟ้าเนี่ยที่มันยังไม่กำไรสักทีเนี่ยเขาก็มารวบรวมกันเป็น BEM เป็น BEM ซึ่งตอนที่ผมซื้อตอนนั้นเนี่ยมันก็ซื้อ BEMCL เนี่ยที่50ตังค์อย่างเงี้ยแต่พอมันมาควบรวมกับ BECL กลายเป็น BEM เนี่ยมันก็กลายเป็น5บาทนะครับแล้วมันก็เคยขึ้นไปประมาณ10กว่าบาทตรงนั้นน่ะผมก็เลยได้กำไรที่แบบเรียกว่าพอก็คือเริ่มจากตัวที่เราเหมือนใช้บริการรู้จักอยู่แล้วประมาณนี้มั้ยครับใช่ๆๆก็คือประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอได้มาตัวเนี้ยผมก็มาต่ออีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นหุ้นเทอร์นาราวเหมือนกันก็คือเป็นจริงๆผมไม่มีหุ้นแล้วผมก็น่าจะพูดชื่อได้เนาะครับนะครับคือหุ้นซิงเกอร์ก็คือตอนนั้นน่ะผมซื้อหุ้นซิงเกอร์เนี่ยเขาซิงเกอร์ก็จะมีพอร์ตขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเคยได้ยินไหมซิงเกอร์มาแล้วเคยได้ยินไหมต้องใช้เคยได้ยินไหมโฆษณาเคยได้ยินครับแล้วเขาก็จะมีพวกอะไรนะตู้เย็นเครื่องจักรเย็บผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะซึ่งพอร์ตเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเนี่ยมัน NPL เยอะมากเลยอะ NPL ตอนนั้นเขาอยู่ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ6บาทผมก็เลยแบบมันเหมือนหุ้นมันจะเจ๊งแล้วอ่ะแต่ว่าเพลินปรากฏว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเขาดันมีเจมาร์ทกลุ่มเจมาร์ทเขามาซื้อหุ้นซิงเกอร์นะครับซื้อไปแล้วเขาก็มีแผนว่าจะทำอะไรบางอย่างกับซิงเกอร์โดยการที่ว่าเขาเพิ่มทุนก่อนพอเขาเพิ่มทุนมาปุ๊บเขาได้เงินเพิ่มทุนอยู่ประมาณ 3,000 กว่าล้านผมจำตัวเลขได้แล้วเขาก็เงิน 3,000 กว่าล้านเนี่ยไปฝากแบบแบงค์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งถ้าเราอ่านงบการเงินเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีเงินตั้งเยอะอ่ะครับแล้วตอนผมซื้อ6บาทเนี่ย market cap มันแบบหลักพันกว่าล้านอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าในบริษัทมันมีเป็น3บาทนะครับพี่วันนี้ความจำดีมากเลยนะครับนี่ยังจำได้อยู่เลยนะครับเหมือนเช็คขอสรุปได้ว่าเหมือนพี่แว่นเนี่ยให้ความสำคัญเหมือนค้นหาความรู้แล้วก็ตัวปัจจัยพื้นฐานของหุ้นประมาณนี้ไหมครับใช่ๆประมาณนั้นก็คือผมจะให้ความสำคัญเดี๋ยวผมจะเล่าเลยแล้วกันเนอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นละเอียดไปใช่ไหมครับโอเคก็เอาไปว่าผมก็ซื้อไปก็แล้วกันซื้อไปแล้วปรากฏว่าเขาไปทำรถแลกเงินแล้วก็หุ้นมันก็ขึ้นไปถึงประมาณ60บาทจาก6บาทไป60 10เท่าอ่ะโอ้ครับแต่ว่าเพลินผมไปขายที่ประมาณสัก18บาทเอาขายเร็วขายเร็วไปใช่ผมไม่คิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นไงแล้วก็ผมก็เลยเราขายเร็วไปเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอคืออีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นเดินเรืออันนี้ก็ไม่มีหุ้นละก็น่าจะพูดชื่อได้คือ RCL ครับRCL ผมก็ซื้อเนี่ยประมาณทุนประมาณ10บาทเดี๋ยวเล่าเร็วๆเลยก็ได้นะครับแล้วมันก็ขึ้นไปถึงประมาณสัก60ก็คือขึ้นแล้วไอ้นี่โชคดีผมไปขายที่60ได้แต่ว่าผมขายที่60บาทเนี่ยคือเป็นไม้สุดท้ายไงระหว่างทางผมก็จะขายไปเรื่อยตั้งแต่25บาทผมก็ขายละจาก10ไป25นี่ก็กี่เท่าแล้วครับใช่ไหมฮะก็ขายไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยก็มันก็เลยทำให้พอร์ตมันเติบโตได้เพราะว่าในช่วงแรกๆในช่วงนึงที่ผมเปลี่ยนวิธีการมาเป็น VI Hybrid ก็คือ
ดูปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ดูกราฟประกอบครับแล้วมันก็ช่วงจังหวะตลาดดีด้วยตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะตอนนี้ตลาดหุ้นเรามันแย่มากแต่ว่าตอนนี้ตลาดมันดีครับเราผมก็เลยหมายความว่าสามารถที่จะเกาะกระแสไปได้เป็นความโชคดีครับเป็นความโชคดีครับแล้วก็ฝีมือด้วยครับฝีมือคงน้อยครับแต่ว่าเป็นความโชคดีแล้วเหมือนพี่แว่นบอกว่าเน้นลงทุนระยะยาวอะครับก่อนที่มันจะไป10เด้งเนี่ยมันต้องผ่าน2เด้ง3เด้งไปก่อนแล้วพี่แว่นมีเทคนิคยังไงอะครับที่จะเหมือนรู้ว่าเราจะขายตอนไหนอะครับอันนี้ยากครับง่ายจะทำยากแต่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือ RCL ก็ได้ RCL เนี่ยคือสมัยก่อนอะผมจะดูดัชนีระวังเรือครับเขาเรียกว่า SCFI แล้วดัชนีระวังเรือเนี่ยเขาก็จะมีรายงานท่าเรือสิงคโปร์ท่าเรือฮานอยท่าเรือแหลมฉบังซึ่งผมดูทุกวันศุกร์มันขึ้นทุกวันศุกร์เลยครับดูศุกร์นี้ศุกร์ต่อไปขึ้นศุกร์ต่อไปขึ้นมันก็เลยทำให้เราไม่ขายเพราะว่าดัชนีมันขึ้นตลอดแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะไปดูดัชนีระวังเรือเขาจะดูให้ดูแค่รวมแต่ว่าถ้าคุณจะดูสิงคโปร์ดูฮานอยดูแหลมฉบังคุณต้องเสียตังค์ละแต่ตอนผมเขาดูให้ดูฟรีโชคดีแล้วพอเราเห็นมันขึ้นตลอดใช่ไหมฮะสมมุติว่าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราจะรู้งบของไตรมาส1โดยที่เขายังไม่ได้ประกาศเลยเพราะว่าเราคำนวณจากดัชนีระวังเรือมาล่วงหน้าแล้วไงคือเรารู้ว่า RCL เนี่ยปีนึงอ่ะเขาขนตู้คอนเทนเนอร์อยู่2ล้านตู้ฉะนั้นไตรมาส1อ่ะเขาก็ต้องขนอยู่ประมาณ 500,000 ตู้ถูกมั้ยครับทีเนี้ยพอเราดูดัชนีระวังเรือเนี่ยว่าสมมุติตอนนี้ดัชนีระวังเรือตอนนี้ตกตู้ละ10,000ตกตู้ละ10,000เนี่ย500,000ตู้ฉะนั้นไตรมาสแรกเนี่ยเขาก็จะต้องมีรายได้ประมาณสัก 5,000 ล้านเนี่ยก็คือเราจะรู้ล่วงหน้าครับครับพออย่างเงี้ยพอเรารู้อย่างเงี้ยทำให้เราไม่ขายไงอ๋อครับครับก็คือพูดง่ายๆครับข้อมูลสำคัญมากครับใช่เราต้องรู้อ่ะเราต้องรู้คือการลงทุนเนี่ยมันต้องมีความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้เท่ากับแล้วเราได้เท่ากับเรามั่วถูกไหมฮะเท่ากับเราฟุกไงจริงไหมครับสมมติว่าเราไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้เงินจากการลงทุนนะแปลว่าเราฟุกใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ตัวว่าเออเนี่ยเราฟุกนะ รู้ว่าเราฟุกเนี่ยแล้วเราเก่งไงครับแล้ว พี่ว่ามีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับเวลาก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะครับเหมือนบอกกับตัวเองว่าอะไรหรือว่ามีเทคนิคอะไรแบบว้าวไหมครับชุดใหม่ชุดความคิดชุด mindset นะครับก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวหนึ่งอะครับก็คือเราต้องหาหุ้นที่มันราคาถูกมากๆอะครับแล้วมีอนาคตอะปกติหุ้นราคาถูกมันจะไม่มีอนาคตใช่ไหมครับสมมติเราไปเจอหุ้นตัวหนึ่งราคาถูกมากๆเนี่ยมันสมควรจะถูกอยู่แล้วไงคือมันอาจจะเป็นกิจการแบบแย่มากตะวันตกดินแล้วไม่มีใครเอาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะต้องหาหุ้นที่แบบคล้ายๆว่าราคาถูกแล้วทุกคนมองว่าแย่แต่จริงๆแล้วอนาคตมันจะดีอ่ะเนี่ยมันยากตรงเนี้ยครับก็คือเทคนิคมันก็คือเป็นประมาณนี้เลยก็คือผมก็จะใช้หลายๆวิธีก็คืออาจจะต้องไปดูงบว่าอย่างเช่นอย่างซิงเกิลเนี่ยผมเห็นว่าเอ้ยเขามีเงินเหลือตั้งเยอะคือเราลองคิดดู common sense ว่าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเรามีเงินเหลือตั้งเยอะอ่ะเราจะปล่อยครับไปอย่างนั้นเหรออย่างน้องเช็คเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมน้องเช็คมีเงินเหลือในบริษัทแบบเป็นพันล้านอย่างเงี้ยแล้วน้องเช็คจะปล่อยให้เงินน้องเช็คจะปล่อยให้เงินมันอยู่เปล่าๆหรอมันไม่มีทางเลยถูกไหมครับมันไปได้ยากมากเขาก็ต้องเอาเงินไปลงทุนทำอะไรบางอย่างจริงไหมใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดว่าเขาจะถ้าสมมติบริษัทเขาปล่อยกู้เงี้ยเขาก็ต้องเอาเงินไปปล่อยกู้ถูกปะเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ทำเพราะอะไรเพราะตอนนั้นซิงเกิลเขายังไม่ได้ใบอนุญาตพีโลนเขาก็ดำเนินการขออยู่พอไม่มีใบอนุญาตพีโลนไอพอร์ตเก่าๆเขาเน่าๆอ่ะมันก็ทำให้ติดลบหุ้นมันก็ไม่แสดงว่ามันดีตรงนี้คือโอกาสครับข้อเวลาเรารู้ข้อมูลเนี่ยมันคือโอกาสเลยนะครับแล้วพี่แว่นมีเทคนิคมีวิธีการอ่านหาข้อมูลยังไงบ้างเหรอครับผมก็ต้องไล่รายตัวเลยครับคือทุกวันเนี้ยผมก็ดูหุ้นทุกวันเลยดูตัวนี้เป็นยังไงมันมีอะไรที่มันผิดปกติจากชาวบ้านเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบช
อนาคตมันจะดีแต่ว่าตอนนี้คนยังไม่คิดว่ามันดีไหมหรือว่าคนคิดว่าตอนนี้มันดีแต่จริงๆแล้วอนาคตมันจะไม่ดีอันนี้ต้องระวังส่วนใหญ่คนจะซื้อตอนที่มันดีเนี่ยก็คือเราต้องทำกลับด้านกันคือเราต้องซื้อหุ้นตอนที่มันแบบมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อนาคตมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำกลับด้านกับชาวบ้านเขาอะครับแล้วเวลาตอนที่พี่แว่นทำงานนะครับพี่แว่นก็ให้เวลาแค่เสาร์อาทิตย์แล้วครับหรือว่าหาข้อมูลไปด้วยครับอ๋อตอนทำงานก็คือจริงๆตอนที่ก็ต้องสารภาพว่าตอนที่ทำงานก็มีแอบดูด้วย แต่ว่ามันไม่เป็นเวลาไงดูตอนเลิกงาน ดูตอนเลิกงานก็ได้ แต่จริงก็แอบดูตอนงานได้แหละแต่มันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็จะเต็มที่เลยผมจะไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่ได้ใช้เงินก็เป็นการประหยัดเงินไปในตัวใช่ไหมทำให้มีเงินเก็บมากขึ้นด้วยคือพื้นฐานของเราเนี่ยต้องมีเงินออมคือเงินออมเนี่ยเราต้องใช้เงินออมมาลงทุนซื้อสินทรัพย์ที่มันงอกเงยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอาเงินออมเนี่ยเรามีเงินแล้วเราบอกว่าเอาไปดาวอะไรบางอย่างกู้ไงเนี่ยมันจะใช้อีกด้านหนึ่งของดอกเบี้ยคือเราจะเป็นหนี้พอเราเป็นหนี้ปุ๊บพอเรากู้จนเต็มวงสมมติเรากู้บ้านกู้รถกู้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วทีนี้เราจะกินจะใช้อะไรเราก็ไปรูดบัตรพอเราไปรูดบัตรแล้วก็ไปจ่ายขั้นต่ำแบบนี้คุณจะไม่มีวันรวยเลยครับตรงนี้เช็งว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยก็อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินเหมือนกับพี่แว่นนะครับแล้วตรงเนี้ยที่พี่แว่นทำได้เนี่ยก็เป็นน่าเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยครับก็คือผมประหยัดมากคือผมไม่เคยจ่ายค่าทำบัตรเครดิตไม่เคยเลยแต่บัตรเครดิตมีนะต่างประเทศเนี่ยผมไปเที่ยวด้วยตัวเองไม่เคยเลยครับคือต้องเป็นบริษัทพาไปหน่วยงานพาไปเพราะว่าต้องไปภารกิจไปงานอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้โดยที่แบบสบายพาพ่อพาแม่ไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องรูดบัตรก่อนด้วยคือจ่ายสดไปได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอดทนมาตอนที่ยังหนุ่มที่ทำให้รีบฉลองบางคนเดี๋ยวนี้เด็กจบใหม่มาปุ๊บเที่ยวต่างประเทศเลยจริงครับครับเพราะถ้าเรามีเงินอยู่แล้วแบบน้องเช็คเนี่ยก็โอเคไงพี่แม่อย่าพูดแบบพูดถึงพวกพนักงานทั่วไปที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นชีวิตต้องสร้างครอบต้องสร้างแล้วเราก็มาบอกว่าโลกมันแบบอยู่ยากเพราะว่ามันอย่างนู้นมันอย่างนี้เจ้าสัวมันไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ตัวเราครับโอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยครับครับก็คือเหมือนเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินของพี่แว่นเนี่ยก็คือเป็นการที่อดทนแล้วก็หาความรู้แล้วก็มีความพยายามเพราะว่าการลงทุนเลยนะครับเนี่ยสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ @verypublic หรือว่าสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ Verypublic ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีแล้วเรายังให้บริการแบบ one stop serviceและเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ Wealthy Fabric ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store App Store หรือสแกน QR Code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Wealthy Public ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ